คุณผู้ชมครับพาไปดูกันที่เรื่องร้อนๆกันก่อนนะครับซึ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองครับมีรายงานข่าวว่าตอนนี้รัฐมนตรีคลังนะครับของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้มีการอนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือประเทศกรีซนะครับจำนวน 130,000 ล้านยูโรด้วยกันคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับพาไปดูกันซิว่าเงินก้อนนี้จะสามารถช่วยเหลือกรีซได้จริงหรือไม่และจะมีผลอย่างไรบ้างต่อการแก้ไขปัญหานี้ของกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับพาไปพูดคุยกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับของทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ในสายกับดร.สุทธาภา อมรนิวัฒน์ครับดร.สุทธาภาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดูแล้วเม็ดเงินที่ออกมาช่วยเหลือกรีซนี่จะช่วยได้ขนาดไหนครับค่ะเม็ดเงินที่ได้มีการตกลงกัน 130,000 ล้านยูโรเนี่ยนะคะครับก็ได้เป็นตัวเลขที่มีการดีเลย์มาพักใหญ่แล้วแต่ตัวเลขนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปนะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่ตั้งใจที่ว่าภายในอีก8ปีข้างหน้าเนี่ยเดทของนี่ภาวะหนี้สาธารณะของกรีซจากที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่160เนี่ยจะลดลงเหลือ 120% ของ GDP นะคะภายในเวลา8ปีคราวนี้เนี่ยถามว่าส่งผลดียังไงก็น่าที่จะเราจะเห็นได้ส่งผลดีในแง่ที่ว่าเริ่มสร้างความเชื่อมั่นว่ามันมีทางแก้ไขปัญหานี้บ้างนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า1คือยูโรก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย against ดอลลาร์นะคะที่เราเห็นภายในช่วงเวลาแป๊บๆที่เพิ่งมีการตกลงกันมาแล้วก็อย่างที่2น่ะแต่พอในข่าวดีนั้นเนี่ยมันก็มีหายออกมาด้วยก็คือว่า projection ที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามี haircutที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วหนี้จะลดลงไปถึง 40% ของ GDP เนี่ยจริงๆแล้วเขาประเมินว่ามันยังน้อยเกินไปอยู่มากนะคะ 130,000 เนี่ยยังน้อยเกินไปอยู่มากถ้าตัวเลขที่เขาบอกว่าเป็น baseline scenario เนี่ยน่าที่จะอยู่ที่ 170,000 ครับนะคะ 170,000 แต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยมันมี worst case scenario ที่ report เพิ่งจะออกมาผ่านมาอาทิตย์หนึ่ง report นี้เขียนโดย IMF กับทางตัวผู้เชี่ยวชาญในยุโรปนะคะเห็นมาว่าจริงๆแล้วปริมาณเงินเกือบจะทั้งหมดที่ต้องการเนี่ยอาจจะมีถึง 200,000 กว่า200,000กว่าล้านยูโรด้วยกันแล้วก็ภายในปี2020เนี่ยน่าที่จะลดหนี้ลงมาได้เหลือแค่ 160% ของ GDP เท่านั้นเองนะคะก็คือเท่าเดิมถามว่าทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นส่วนหนึ่งก็คือว่ามาตรการทางด้านการคลังที่เข้มงวดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้การเติบโตของกรีซเนี่ยถดถอยนะคะอยู่ในภาวะถดถอยยาวนานทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาชดใช้หนี้ที่ค้างคาอยู่ได้อันนั้นคือส่วนหนึ่งนะคะแฮร์คัทที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นถามว่าหนี้สาธารณะที่private sector ถืออยู่ในมือตอนนี้โดนแฮร์คัทลงไป 53% จากที่เขาได้เคยตั้งใจกันว่าจะลดลงมาแค่ 50% เมื่อตอนเดือนตุลาคมนะคะตอนนี้ตัดสินใจว่าลดลงมาถึง 53.5% เพิ่มขึ้นแล้วค่ะใช่ค่ะแค่คัดเพิ่มขึ้นแต่ในขณะที่องค์กรอย่าง ECB ซึ่งเป็นผู้ถือเดทรายใหญ่เหมือนกันเนี่ยตัดสินใจที่เขาจะไม่ยอมทำแฮคัดนะคะฉะนั้นหนี้เหล่านี้ของกรีซเนี่ยก็จะมีศักดิ์ศรีน้อยกว่าหนี้อื่นๆที่เขามีอยู่ในมือนะคะคราวนี้ก็คือว่าถามว่าแล้วต่อไปเนี่ยถ้ารัฐบาลกรีซไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อมาจ่ายคือแล้วเขาก็ยังมีค่าใช้จ่ายภายในประเทศเพื่อที่จะทำให้ประเทศจะต้องเติบโตขึ้นเนี่ยนะเขาจะต้องทำยังไงถ้าเขาจะกู้ยืมต่อไปเขาก็จะกู้ยืมลำบากมากขึ้นก็จะทำให้ตัว private sector เนี่ยลังเลที่จะเข้ามาเป็นต้นหนี้แล้วก็ finance การเติบโตของกรีซต่อไปครับไอ้อันนี้เหมือนเป็นมัดมือชกบรรดา private sector ที่มีการไปซื้อหนี้ของกรีซเหมือนกันนะฮะค่ะใช่ค่ะความกังวลก็คือว่าพวกหนี้พวกนี้เนี่ยทันทีที่มันมีการแฮกคัทปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นหนี้ใหม่ซึ่งแบ็กโดย European Rescue Fund กับรัฐบาลกรีซค่ะแต่ว่าศักดิ์ศรีแล้วก็ความสามารถในการความมั่นใจของนักลงทุนที่จะมากู้หนี้เหล่านี้ก็จะต้องลดลงไปด้วยครับเหมือนกับว่าเงินช่วยเหลือครั้งนี้ก็ดีหรือว่าแนวทางอื่นๆก็ดีตอนนี้ก็ยังไม่สามารถช่วยให้กรีซเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตได้อยู่ดีใช่ไหมครับมองว่าน้อยเกินไปค่ะสายป่านสั้นไปมาค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าแล้วมันจะส่งผลยังไงบ้างกับตลาดโดยเฉพาะในเรื่องของช็อตเทอมนะคะก็คือเรามองว่าตลาดเองเนี่ยได้แอบสอบความรู้สึกที่ว่าการเจรจาครั้งนี้มันยืดเยื้อยาวนานมาเรื่อยๆประมาณ 3-4 ครั้งแล้วที่มีการโพสต์โพนการประชุมอันนี้ไปเนี่ยแต่เรามองเห็นว่าตัว
CDS ซึ่งบอกความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในยุโรปเนี่ยไม่ได้ขยับตัวสูงขึ้นมากนะคะรวมทั้งyield curve ก็คือว่าความสามารถในการกู้ยืมด้วยพันธบัตรของรัฐบาลในสหภาพยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วก็ลดต่ำลงก็แปลว่าความเชื่อมั่นของpublic ที่มีต่อทั้งในเรื่องของแบงค์ด้วยกันเองและในเรื่องของเรื่องของรัฐบาลในสหภาพยุโรปเนี่ยเองก็ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเลื่อนการประชุมนี้ต่อไปเราก็ค่อนเชื่อว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ากรีซจะตกลงกันได้ในเรื่องของเบลเอาท์ plan ครั้งนี้ bailout program ครั้งที่2นี้นะคะหรือว่าไม่ได้ก็ตลาดก็ already แบบทำความคุ้นเคยกับการที่จะต้องอยู่ในสภาวะนี้ไปอีกสักพักแล้วล่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดถามดร.สุธาภาว่าถึงจุดต่ำสุดของก้นกระทะหรือยังถึงหรือยังฮะหรือว่าผ่านมาแล้วครับคิดว่าคงยังนะคะยังมีความเชื่อในตลาดยังค่อนข้างมากว่าหน้าที่จะมีการต้องเบลเอาอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แสดงว่าความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องไปอีกนับจากนี้ใช่ไหมฮะคงจะมีความให้เห็นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าแต่ว่ามันไม่รุนแรงเหมือนกับตอนที่คุยเรื่องเบลเอาครั้งแรกเมื่อตอนปลายปีนะคะครับส่วนนึงเป็นเพราะว่าตลาดเริ่มคุ้นเคยแล้วกับสภาวะความไม่แน่นอนครับตอนนี้ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนละเพราะฉะนั้นก็คือเพราะงั้นเขาก็จะคุ้นเคยกับการที่จะมีกรีซเบลเอาครั้งที่3หรือไม่มีสภาวะเศรษฐกิจในยุโรปก็จะค่อยๆปรับตัวกับข่าวนั้นได้โดยยังไม่ตื่นตระหนกมากนักแล้วช่องทางการส่งผ่านผลกระทบจะเป็นด้านดีหรือว่าด้านไม่ดีถึงไทยเนี่ยจะมีช่องทางไหนบ้างครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเป็น direct effect ว่าความต้องการของสินค้าส่งออกของเราเนี่ยคงจะต้องลดลงนะคะนี่เป็นทางตรงอันที่สองก็คือในเรื่องของความผันผวนของ cash flow ถ้ามีข่าวดีในของยุโรปหรือสหรัฐเนี่ยเงินทุนที่มีอยู่ในระบบเนี่ยก็จะไหลไปหาสถานที่ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าก็คือ emerging market ก็จะเข้ามาในเอเชียถ้าสมมติว่ามีข่าวร้ายสร้างความตกใจเนี่ยคนก็จะกลับไปถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเงินก็ไหลออกไปจากไปจาก emerging market นะคะเพราะฉะนั้นจากความผันผวนเนื่องจากข่าวที่จะออกมาเป็นระยะเนี่ยก็จะมีข่าวดีข่าวร้ายข่าวดีข่าวร้ายสลับกันก็ทำให้ความแพนิคของนักลงทุนเนี่ยส่งผลให้มีความผันผวนของตลาดทุนค่อนข้างสูงนั่นคือช่องทางที่2นะคะช่องทางที่3เนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของ funding side เวลาที่ตอนนี้แบงก์ต่างๆในยุโรปเนี่ยมีความวิตกกังวลว่า1คือเขาจะต้องสร้างเบาะรองแคปิตอลของเขาไว้ให้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเก็บเงินไว้กับตัวซึ่งเครดิตไลน์ซึ่งเขาเคยเปิดให้กับธนาคารในเอเชียเนี่ยก็จะลดลงครับมันก็จะทำให้ถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะปล่อยกู้ที่จะต้องหาเงินทุนที่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเพื่อที่จะลงทุนโครงการใหญ่ๆนอกประเทศก็อาจจะมีต้นทุนที่แพงขึ้นได้เพราะเกิดสภาวะเงินตึงตัวเกิดขึ้นค่ะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.สุธาภามากนะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้ปัญหาของกรีซแม้กระทั่งมีการเบลเอาท์ออกมาหรือว่าการให้เงินช่วยเหลือกระตุ้นมารอบที่2ก็ยังคงไม่ใช่ถึงจุดต่ำสุดนะครับหรือว่ายังไม่ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในอนาคตเท่าที่ฟังมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์หลายต่อหลายท่านคงหนีไม่พ้นที่ประเทศสหภาพยุโรปนั้นต้องมีการทำเป็นฟิสคอลยูเนียนนะครับหรือว่าสหภาพทางการคลังออกมาคล้ายๆกับที่สหรัฐมีอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นการหลุดพ้นจากปัญหาวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่นะครับพาไปดูอีกหนึ่งปัญหากันบ้างครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นในซอยปรีดีพนมยงค์นะครับในวันที่14กุมภาพันธ์ตอนนี้มีข้อเรียกร้องออกมาคุณผู้ชมครับจากทางด้านของสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกครับนายกสมาคมก็คือคุณบุญธริกกุศลวิทย์นะครับเขาบอกว่าข่าวที่มีการระเบิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยกลายเป็นข่าวดังทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวซึ่งกระทบอย่างแน่นอนครับโดยตรงกับการท่องเที่ยวของบ้านเราโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทางแถบยุโรปเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากรัฐบาลก็คือต้องเร่งประชาสัมพันธ์กับสื่อต่างประเทศถ้าหากว่าเราปล่อยเอาไว้นานหรือว่าช้าแค่วันเดียวเนี่ยอาจจะว่ากลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นตัดสินใจไม่เดินทางมาไทยเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติเองก็ควรจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับเพื่อคัดกรองคนที่อยู่ในแบ็คลิสต์ของตำรวจสากลไม่ให้เดินทางมาไทยรวมถึงการเช่าบ้านพักของชาวต่างชาติด้วยก็ต้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้น
และอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมครับตอนนี้ที่พัทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่คนร้ายเนี่ยมีการเดินทางไปพักก่อนที่จะมาก่อเหตุในกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกนะครับร่วมกับเมืองพัทยาจะมีการประชุมกันวันศุกร์นี้ครับ24กุมภาพันธ์เพื่อเตรียมการรับมือในเรื่องนี้เพราะหลังจากมีข่าวการระเบิดปุ๊บก็เลยทำให้โรงแรมในเมืองพัทยาตอนนี้หลายแห่งด้วยกันเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้าไปพักยังโรงแรมของเขามากขึ้นแล้วนะครับปิดท้ายครับดูความเคลื่อนไหวของการลงทุนวันนี้กันหน่อยครับเพราะว่าเป็นปัจจัยบวกจากเรื่องของความช่วยเหลือกรีซในรอบที่2นี้เองก็เลยทำให้หุ้นไทยสามารถเปิดตลาดได้ในแดนบวกแล้วก็คงอยู่ในแดนบวกได้ตลอดครึ่งเช้าที่ผ่านมาสุดท้ายครึ่งเช้าครับปิดไปที่ 1,142.25 จุดนะครับแต่ชนีทะลุ 1,140 จุดเรียบร้อยครับขึ้นมา 6.33 มูลค่าการซื้อขายดูดีครับ 17,441 ล้านบาทค่าเงินบาทช่วงเช้าเปิดตลาดมา30บาท70สตางค์ถึง77สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นจากปิดตลาดเมื่อวานนี้ก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเงินยังคงไหลเข้าประเทศไทยอยู่ราคาทองคำช่วงเช้าบวก50บาทครับทองคำแท่งรับซื้อ 25,200 ขายออก 25,300 บาทแต่ว่าราคาน้ำมันอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าในตลาดโลกทั้งเบลนด์ทั้งดูไบทั้งไนเม็กในกระดานอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่าถีบตัวสูงขึ้นจากปัญหาเรื่องของอิหร่านรวมถึงความช่วยเหลือกรีซนั่นเองนะครับพักกันก่อนครู่เดียวครับจากข่าวเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้ามาเกาะติดข่าวต่างประเทศกันต่อครับ